อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะวิธีทำสังขยาใบเตยเคล้าผสมแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำคั้นใบเตยกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำชิฟฟ่อนเค้กเทแป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิสำเร็จรูปน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าให้ขึ้นฟูด้วยหัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดกลางปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งนึงลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงถาดอบเปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 7-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทปาดวิปปิ้งครีมตีฟูบนเนื้อเค้กชิฟฟ่อนให้ทั่วทั้งชิ้นตามด้วยไส้สังขยาใบเตยปาดให้ทั่วโรยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กโรสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อน แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ